สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงพิมพ์เดียภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ครูก็จะพาทำในใบความรู้ที่2นะคะการพิมพ์อักษรแป้น e g u แล้วก็ dot นะคะเราก็เข้าไปที่บ้านครูนิด .com ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนสกอร์บาร์ไปที่ช่องการบ้านนะคะในส่วนนี้ก็จะมีห้องของพิมพ์ดีภาษาอังกฤษม.2 อยู่ให้นักเรียนเอาเมาส์ไปคลิกดูที่นั่นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาที่หน้าต่างของห้องเรียนพิมพ์ดีภาษาอังกฤษม.2 นะคะในนี้ครูมีใบงานนะคะแล้วก็ใบความรู้ให้นักเรียนนะคะทั้ง4ใบแต่วันนี้เราเรียนที่ใบที่2ก่อนนะคะให้นักเรียนไปคลิกคำว่าดาวน์โหลดนะคะที่ใบงานที่2ค่ะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่ม Open with นะคะเปิดด้วย Microsoft Word คลิกที่โอเคค่ะเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่ใบความรู้ที่2นะคะด้านล่างก็จะเป็นใบงานนะคะเรามาดูที่รายละเอียดใบความรู้ที่2ก่อนนะคะหลักในการพิมพ์แป้น e g u แล้วก็ dot นะคะการวางนิ้วทุกครั้งนะคะให้นักเรียนพักนิ้วไว้ที่นะพักนิ้วทั้ง10ไว้ที่แป้นเย่านะคะนิ้วโป้งหรือหัวนิ้วหัวแม่มือให้ไว้ที่สเปซบาร์หรือแค่ยาวๆนะคะเราจะใช้วางอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นแป้น e นะคะให้นักเรียน9นิ้วกลางซ้ายนะคะขึ้นไปพิมพ์ที่แป้น e นะคะจากนิ้วกลางซ้ายระวางที่แป้นเย่า d แล้วก็ก้าวไปที่แป้น e นะคะแป้น e นะคะก้าวสลับกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนนิ้วชี้ซ้ายนะคะจากที่เราพักไว้นิ้วไว้ที่ f นะคะให้เราก้าวไปทางขวามือนะคะพิมพ์ที่แป้น G นะคะจาก F ก็ไปพิมพ์ที่แป้น G นะคะโดยใช้นิ้วชี้ซ้ายส่วนแป้นดอทนะคะส่วนแป้นดอทนะคะหรือจุดให้นักเรียน9นิ้วนางขวานะคะจากที่เคยพักไว้ที่ตัวเซมิคอลอนนะคะให้ก้าวลงไปด้านล่างนะคะไปแถวล่างนะคะไปแถวล่างก้าวสลับไปเรื่อยๆนักเรียนจะได้เกิดความเคยชินนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนฝึกไปสักประมาณสักครูจะให้เวลานักเรียนฝึกไปสัก1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นอีกชั่วโมงหลังนะคะครูจะเป็นการทดสอบให้พวกเรานะคะทดสอบพวกเรานะคะไปดูในใบงานที่2เลยนะคะมีอยู่3แถวนะฮะแต่ละแถวครูก็จะให้นักเรียนพิมพ์แถวละ4บรรทัดนะฮะแต่ละแถวให้พิมพ์แถวละ4บรรทัดนะฮะแถวที่1พิมพ์4บรรทัดเสร็จปุ๊บก็ไปแถวที่2พิมพ์4บรรทัดอีกนะคะแล้วก็แถวที่3ก็ให้พิมพ์ไปอีก4บรรทัดก็แสดงว่าถ้าเกิดพิมพ์ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ทันเวลานักเรียนก็จะได้คะแนนเต็ม5นะคะคราวนี้ได้เวลาฝึกปฏิบัติได้เลยค่ะเชิญค่ะ